คืออย่างนี้คือเคยไปคุยกับชาวประมงชายฝั่งนะครับเขาก็ถามผมว่าเขาจับสัตว์น้ำได้น้อยลงนะประมงชายฝั่งผมก็ตอบไปเตรียมตามทฤษฎีนะซึ่งผมรู้ตอบอยู่แล้วเขาต้องน้อยลงแน่ถามว่าทำไมเป็นนะเพราะว่าอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นเนี่ยปลามันจะหนีไปอยู่น้ำลึกหมดปลาไม่อยู่หรอกร้อนร้อนอย่างเงี้ยถูกไหมนิ่งน้ำตื้นยิ่งร้อนถูกไหมปลาก็หนีไปน้ำลึกแต่ว่าเครื่องมือมงเขาประมงได้เฉพาะน้ำตื้นแต่ตอนนี้ลดน้ำมาเยอะว่ายน้ำไม่ได้เขาก็จับได้น้อยลงแค่นี้งั้นเขาจะเปลี่ยนทำน้ำลึกเขาต้องลงทุนอีกต้องเรือต้องใหญ่อีกเนี่ยก็เป็นประเด็นมันกระทบอยู่แล้วนะประมงวันนี้จะจับได้เยอะไหมยังไม่แน่บวกไม่ได้บางทีจับไปก็ไม่บางทีก็ไม่ตักตวงก็มีอุณหภูมิอยู่น้ำทะเลที่ผิดปกติในบริเวณอ่าวไทยสูงมากกว่า2องศาออกไปประตูได้3โลผู้2โล3โลแบบนี้มันไม่ขึ้นปีก่อนมาเรือ100ลำปัจจุบันเหลือ30ลำมันเห็นอยู่แล้วนี่คืออาชีพที่กำลังจะสูญพันธุ์อ่าก็คือเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะดร.ปริชาตินะครับเขาทำเรื่องเกี่ยวกับmarine heat wave นะก็คือ heat wave ที่เกิดขึ้นในทะเลซึ่งแน่นอนผลกระทบมันประมงแน่ๆประมงชายฝั่งแน่ๆเพราะฉะนั้นมันก็น่าสนใจนะครับที่จะไปคุยกับเขาก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะโลกเราร้อนขึ้นทุกวันนะคะเป็นเพราะว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกใช่ไหมคะที่เราผลิตนะคะแก๊สเรือนกระจกต่างๆขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศของเราจนเยอะมากนะคะภาพวันนี้นะคะก็เป็นในเรื่องของการกักเก็บความร้อนของโลกนะคะซึ่งเราจะเก็บไว้ในบรรยากาศก็ประมาณ 2.3 นะคะในแผ่นดินของเราก็ประมาณ 2.1 ค่ะส่วน 0.9 ใช้ไปในเรื่องของการละลายธารน้ำแข็งนะคะส่วน 1.2 ก็ละลายน้ำแข็งที่อาร์กติกนะคะเพราะนั้นมหาสมุทรจะเป็นส่วนใหญ่เลยที่เก็บไว้นะคะประมาณ 93.4 เพราะนั้นเขาดูดซับพลังงานไว้เยอะมากจริงๆเมื่อไหร่ที่มันเกิน capacity ที่เขารับไหวนะคะสิ่งที่เขาแสดงมาก็คือเขาก็ต้องทำให้ตัวเองอุณหภูมิสูงขึ้นเพื่อบอกให้โลกรู้ว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเยอะเกินไปแล้วนะพลังงานมันเยอะเกินไปแล้วที่เขาจะรับไหวนะคะค่ะก็คือตามคำนิยามของนักวิทยาศาสตร์ที่เขาให้ไว้นะคะเมื่อปี2016ก็คือต้องเป็นความร้อนที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงกว่าค่าสถิติที่กำหนดไว้นะคะแล้วก็ต้องติดต่อกันนานเกิน5วันนะคะคือไม่ใช่ว่าวันนี้เกินแต่พรุ่งนี้ไม่เกินแล้วอะไรอย่างนี้นะคะต้องเกินเป็นเวลาติดต่อกัน5วันนะคะแล้วก็ต้องกินเป็นกินพื้นที่นะคะคือเกิดในบริเวณพื้นที่ที่กว้างนะคะหลาย10กิโลเมตรเป็นต้นไปค่ะอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์คลื่นความร้อนได้เนื่องจากว่าพอทั่วโลกเริ่มตื่นตัวนะคะโดยเฉพาะปีนี้นะคะเมื่อต้นปีนะคะ IPCC เขาออกรายงานฉบับที่6ขึ้นมานะคะซึ่งในนั้นเขียนชัดเจนเลยว่าในแถบเอเชียนะคะจะมีเหตุการณ์ขึ้นความร้อนในทะเลเพิ่มขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นก่อนหน้านี้เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดรุนแรงแถวแคลิฟอร์เนียชายหาดแคลิฟอร์เนียนะคะที่อเมริกาเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วเกิดแล้วกินเวลานานเป็นปี2ปีเลยค่ะเพราะนั้นทำให้อากาศเขาอะร้อนจัดมากๆนะคะเลยเกิดเป็นคลื่นความร้อนบนบกตามมาอีกหลังจากที่เกิดในทะเลแล้วนะคะคือในประเทศไทยยังไม่ได้ให้ความสำคัญหรือว่ายังไม่ได้มีการศึกษาอย่างจริงจังนะคะประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศท้ายๆอะที่เริ่มรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องศึกษาอันนี้เป็นโปรเจกต์แรกๆของประเทศได้เลยที่เริ่มมีการศึกษาครั้งนี้นะคะในเรื่องของคลื่นความร้อนในทะเลคนเดียวมีคนนึงมีลูกกี่คนสองคนครับลูกสองคนก็เลี้ยงมาด้วยกันประมงนั่นเลยลุงก็พอออกเรียนป.ตรีปุ๊บก็ออกทะเลเลยออกคนเดียวเลยเหรอคะออกกันคนออกคนเดียวออกหากินส่วนตัวเล็กๆแต่เนี้ยเมื่อก่อนนะในเรือลำ
เรือเล็กลำหนึ่งหากินครอบครัวเมื่อก่อนอ่าวตะพีในอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรเนี่ยปลาทูจะเยอะคงทำตั้งแต่ปลาทูตอนนั้นโลละบาทหนึ่งไปตรงไหนก็ปลาทูตอนนั้นตอนนั้นได้ปลาทูประมาณกี่โลออกไปหาคืนได้มาโอ้ได้เป็นพันโลนะเป็นพันโลมันได้ดีนะตอนนั้นได้ดีมันสนุกอะสนุกเพลินเลยไปทางไหนก็เงินทั้งนั้นอะวางอวบปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนได้สัก300นี่เงินเยอะนะตอนนั้นที่ตุงทำตอนนั้นทองบาทละ400อะทะเลไทยเป็นสุดยอดทะเลอยากให้อาจารย์ให้ข้อมูลตรงนี้หน่อยค่ะว่าทำไมทะเลไทยถึงเป็นสุดยอดทะเลคำตอบเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วทางด้านวิทยาศาสตร์โลกนี้มี5มหาสมุทรมีมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกมีมหาสมุทรที่ลึกลับที่สุดในโลกก็คือมหาสมุทรอินเดีย2มหาสมุทรเนี่ยอยู่ข้างๆกันมีประเทศอยู่ประเทศนึงที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2มหาสมุทรนั่นก็คือประเทศไทยมันก็คือแหล่งรวมตัวของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั้งแปซิฟิกและอินเดียมาบรรจบกันที่ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้คาบสมุทรแห่งสองมหาสมุทรเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เรื่องที่แปลกเลยที่ในทะเลของเราเนี่ยมีสัตว์น้ำมากมายมหาศาลความหลากหลายสูงส่งปลาในทะเลไทยปะการังในทะเลไทยมีมากมายกว่าที่มอลดีฟหรือทะเลแคริบเบียนทั้งทะเลรวมกันอ่าวไทยของเราเนี่ยเป็นที่บรรจบของแม่น้ำใหญ่4สายก็คือแม่น้ำบางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองทั้ง4สายไหลลงมารวมกันที่อ่าวไทยตอนในอ่าวไทยรูปตัวกอเพราะฉะนั้นธาตุอาหารต่างๆที่มาสะสมรวมกันเนี่ยทำให้แพลงก์ตอนตัวเล็กๆเกิดปริมาณเยอะแยะมากมายกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำของแพลงก์ตอนตัวใหญ่ๆของปลาเล็กของปลาใหญ่ต่อเนื่องไปทอดๆมีการศึกษาทั่วโลกว่าอ่าวในลักษณะนี้เนี่ยที่มีธาตุอาหารมีแพลงก์ตอนขนาดนี้มีผลผลิตขั้นต้นขนาดนี้มีกี่แห่งทั้งโลกมีอยู่17แห่งอ่าวไทยเป็นหนึ่งในนั้นครับมันเริ่มลดลงตั้งแต่เมื่อไหร่ลดลงเมื่อปีประมาณปี5 5 7 5 8มา 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยหมดเลยอ่ะ 2-3 ปีก่อนก็คือหมด2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วไม่มีตาปลาทูเลยอ่ะออกไปบางทีไม่ได้เลย มันแบบไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ชาวประมงก็เครื่องมือนี้โทษใครโทษมากันเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบไหนก็สำรวจทำไรมันคือว่ามันไม่รู้แน่ว่ามันหายไปได้อย่างไรอ่ะตัวนี้เป็นผลการศึกษานะคะที่เราพบว่าแถบประเทศไทยเกิดนะคะแล้วก็เกิดนะคะมีความยาวนานนะคะอันนี้คือค่าเฉลี่ย40ปีนะคะแถบอ่าวไทยนะคะจะเห็นว่าเป็นสีแดงตรงนี้ตรงลูกตัวกอนะคะค่ะก็คือตรงเนี้ยแสดงว่าเกิดรุนแรงมากก็คืออุณหภูมิพุ่งไปสูงมากกว่า2องศาจากค่าสถิติที่เรามีอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่เคยมีการตรวจวัดเราเลยไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่ามันเกิดมาตั้งแต่โอ้โหปี19กว่าแล้วนะคะค่ะแต่มาตอนนี้ก็คือเกิดคงที่นะคะแต่จะเกิดที่ความถี่ที่สูงขึ้นแล้วก็นะคะความยาวนานที่นานขึ้นนั่นเองค่ะพออุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นนะคะออกซิเจนละลายได้น้อยลงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายได้เยอะขึ้นนะคะพอละลายได้เยอะขึ้นก็เลยทำให้มีความเป็นกรดค่อนข้างสูงมากคือพฤติกรรมนะคะของสัตว์ทะเลก็เลยเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะอย่างเช่นมันพยายามจะหลีกหนีอากาศร้อนแล้วก็ความเป็นพิษของมันนะคะมันก็จะหนีไปอยู่ในที่เย็นกว่าแล้วก็น้ำสะอาดบริสุทธิ์กว่านะคะทำให้จำนวนปลาลดลงนะคะขนาดเล็กลงแล้วก็ความหลากหลายของปลาในอนาคตน้อยลงเพราะว่าปลาบางชนิดอาจจะสูญพันธุ์ไปเลยก็ได้ต้อยลุงว่าเมื่อก่อนแหละแต่ว่ามันก็อย่างง่ากินได้ก่อนแม่นเมื่อก่อนนั้นมันออกเราออกมาเก็บใต้บ้านหรอกไม่ต้องออกไกลถึงแก่นี้เดี๋ยวตอนนี้ต้องออกหนักเลยหากินไกลยิ่งในปี2020นะคะค่ะก็คือเราพบเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วยาวนานมากก็คือ107วันเราลองคิดสภาพดูนะคะถ้าเกิดว่า
อุณหภูมินะคะสูงประมาณ 32-33 องศาเซลเซียสถ้าเราไปเล่นน้ำไปทะเลแล้วเล่นน้ำตอนนั้นเราก็จะไม่รู้สึกเลยว่าน้ำทะเลนั้นเย็นนะคะจะรู้สึกร้อนขึ้นมาเลยเพราะว่าอากาศที่เราสัมผัสอยู่ประมาณแค่ไม่ถึง30นะคะแต่พอลงทะเลไปเจอไป32นะคะเราจะรู้สึกร้อนเลยนะคะคงไม่มีใครอยากจะเสียเงินเพื่อจะไปเล่นน้ำทะเลที่ร้อนกว่าน้ำที่บ้านเราใช่ไหมคะแถบชายฝั่งทั้งฝั่งอันดามันนะคะแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะคะเกิดปะการังฟอกขาวตลอดเกือบทุกปีเลยนะคะยิ่งช่วงเดือนมิถุนากรกฎาเนี่ยจะเกิดบ่อยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเนี่ย30นะคะถึง31เนี่ยฟอกขาวแล้วเกิดการฟอกขาวแล้วประมาณ 4-5 วันนะคะก็ฟอกขาวแล้วนะคะทีนี้ขึ้นความร้อนในทะเลถ้าเกิดอีกนะคะขึ้นความร้อนในทะเลเนี่ยสูงประมาณ32องศาขึ้นไปนะคะในแถบอ่าวไทยนะคะขึ้นความร้อนในทะเลเนี่ยจะทำให้เกิดปะการังฟอกขาวที่รุนแรงขึ้นนะคะก็คือลำพังแค่น้ำทะเลร้อนปกติเนี่ยก็เกิดการฟอกขาวแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีปรากฏการณ์มารีนฮีทเวฟเกิดขึ้นซ้ำซ้อนขึ้นมานะคะคิดว่ายิ่งจะทำให้ปะการังฟอกขาวอ่ะเกิดการฟอกขาวอย่างรุนแรงทะเลทั้งหมดเพิ่งพิมพ์ปะการังทั้งนั้นปะการังเป็นระบบนิเวศที่หลากหลายที่สุดในโลกปะการังคือผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกทะเลปลาตัวเล็กตัวน้อยปลาตัวใหญ่หรือใครๆก็ต้องพึ่งพิงสถานการณ์มันขึ้นในบางพื้นที่ที่ตามมาเนี่ยมันเกิดเกือบทุกปีแล้วบางแห่งนี่มันตายแล้วมันไม่ฟื้นในช่วง5ปีหลังเนี่ยมันไม่ฟื้นเลยมันไม่ฟื้นแม้กระทั่งปะการังแล้วก็มันไม่ฟื้นด้วยในเรื่องของความหวังเหมือนปะการังที่อยู่ในห้อง ICU ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดถ้าเกิดคุณถอดปลั๊กเมื่อไหร่มันก็ตายแต่พอดีปะการังไม่มีเครื่องช่วยหายใจไม่มีแนวปะการังเป็นสิ่งที่ไม่สามารถนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถประเมินได้แต่ผมสามารถประเมินให้ได้ว่านั่นคือฝันร้ายที่สุดของมนุษย์ก่อนหน้านี้โดยรวมแล้วสัตว์ทะเลมันลดลงลงทุกอย่างลดลงทุกอย่างแต่ปลาอะไรปลาไอเซียวเมื่อก่อนเรียกไอเซียวปลาลิ้วกิ้วปลาทูกังไปเนี้ยเมื่อก่อนเยอะตอนนี้มันก็หายไปจระเข้ขาวมันก็เริ่มน้อยลงมายีดมีให้เห็นแต่น้อยปลากระเบนเขาเรียกกระเบนนกเบนเนื้อดำเนี่ยเมื่อก่อนเยอะตอนนี้ก็หายไปอะไรก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันมีแต่ได้น้อยบางทีมันก็ไม่คุ้มต่อไปปลาทูได้3 โลปู2 โล3 โลแบบนี้มันไม่คุ้มแต่ไม่คุ้มก็ต้องสู้จนไปถึงที่สุดนั่นแหละเพราะว่าเพื่อชาวประมงแบบลุงๆไม่มีสวนไม่มีไร่นาให้ทำมีแต่ทะเลคือว่าทะเลนี่เป็นธนาคารเป็นถอนมาเมื่อไหร่เราออกไปมาไปถอนมาได้มันได้วันต่อวันแต่ว่าถ้าของน้อยจริงๆมันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันนะปัญหาสำคัญของอุตสาหกรรมประมงเนี่ยคือตอนนี้การประมงของเราเนี่ยมันแบ่งเป็น2ส่วนง่ายๆอันอย่างแรกก็คือสำหรับประมงพื้นบ้านให้ใช้ชีวิตสืบทอดคนจำนวนมากไม่ได้อยากรวยขนาดนั้นคนจำนวนมากอยากอยู่อย่างมีความสุขริมทะเลแต่ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันก็เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเมื่อสถานการณ์โลกร้อนเข้ามาปัญหาอันดับที่2ก็คือในเรื่องของการทำการค้าเช่นทำแพหาปลาทำแพเลี้ยงสัตว์น้ำหรืออะไรต่างๆรวมถึงประมงพาณิชย์ที่ออกไปข้างนอกมันก็ได้รับผลกระทบจากโลกร้อนเช่นกันโลกร้อนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายประกอบกับในเรื่องของการใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยใช้น้ำเสียจากชุมชนต่างๆทำให้ผู้ที่เคยฝากชีวิตไว้กับการเลี้ยงปลาอยู่ริมแม่น้ำอยู่ริมชายฝั่งทะเลไม่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้มันเจ๊งไว้ง่ายๆซึ่งอันนั้นก็รวมไปถึงพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่เดิมทีออกไปทะเลไป3 กิโลก็จับปลาได้เพียงพอใช้เวลา4 ชั่วโมงแต่ปัจจุบันจะต้องใช้เวลา8 ชั่วโมงเพื่อวิ่งให้ถึง10 กิโลตามปลาที่ว่ายหนีกันไปชีวิตที่ผมต้องการคือชีวิตที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงและมั่นใจได้เรามาหาปลาในช่วงเดือนนี้ถึงเดือนนี้ในแหล่งนี้นั่นคือชีวิตที่มั่นคงถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะได้ค่าเทอมส่งลูกมาเรียนหนังสือไม่มีปัญหาใดๆแต่ปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นมันเปลี่ยนไปอะฮะเราจะไปจับปลาเท่าเดิมได้ยังไงนะเมื่อมันกระจัดกระจายกันไปหมดเป็นจุดๆนอกจากนี้เรายังมีพายุ
พายุที่มาบ่อยขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเดิมทีเนี่ยอาจจะเป็นพายุเนี่ยคือความแรงของพายุมันเพิ่มขึ้นเนื่องจากโลกร้อนความเมื่อความแรงเพิ่มขึ้นมันก็จะมีจังหวะหนึ่งที่เรือไม่ออกจากฝั่งไม่ได้กลายเป็นว่าคุณทำมาหากินไม่ได้60วัน70วันเมื่อมองไปข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าจำนวนวันเนี่ยเพิ่มเป็น100วันแล้วพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านเหล่านั้นเขาจะหากินพอได้ยังไงวันหนึ่งในอนาคตอันใกล้ข้างหน้าเราเห็นภาพครับเห็นภาพว่านี่คืออาชีพที่กำลังจะสูญพันธุ์คุณเชฟรู้สึกรักอาชีพนี้ไหมคะรู้สึกรักมากรักมากเลยทุกวันนี้ยังออกอยู่ทุกวันนี้ลุงยังออกทะเลอยู่จนบาดจะออกไม่ได้นั่นแหละถ้ายังมีแรงออกทำได้ก็ต้องออกเวลาลุงเช็คออกเรืออะไรลุงเช็คมีช่วงเวลาที่ลุงเช็ครู้สึกชอบไหมช่วงที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยชอบอากาศข้างนอกตัวก็ยังสวยตอนเช้าๆอากาศดีลมทะเลสงบด้วยโอ้โหออกไปทอดสมอนอกทะเลแล้วตื่นขึ้นมาทอดสมอแล้วกินกาแฟเช้าชมตะวันอาทิตย์ขึ้นมันก็สบายใจดีอ่ะ70ปีที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าลุงพูดอะไรแล้วทะเลเขาเข้าใจลุงจะบอกถ้าพวกจะเข้าใจบอกว่าให้ทะเลกลับมาเหมือนเดิมอีกสักครั้งได้ไหมเหมือนสมัยเมื่อก่อนที่ลุงหนุ่มๆอ่ะไปตรงไหนก็ปลาทั้งนั้นอ่ะถ้าตัวนั้นกลับมาได้อีกนะโอ้โหเพื่อนเอารวยดิรวยเพราะราคามันอ่ะเพราะราคามันดีอ่ะมีลูกมีหลานมีเหลนลุงยังอยากให้ทำประมงในใจลุงไม่อยากทำนะไปหาอาชีพอื่นดีกว่าเพราะว่าลำบากเรื่องอากาศแปรปรวนนี่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเราพูดได้เลยว่าวันนี้เดือนนี้ลมนี้มาลมนี้เดือนนี้มาแต่เดี๋ยวนี้บอกไม่ได้เลยเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวก็มาปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวก็มาอากาศก็แปรปรวนถ้ามีคลื่นมีลมมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะทะเลเนี่ยแบบเนี้ยออกไปโอ้ยอันตรายอาจารย์คิดว่าโลกประเทศเราทำอะไรได้บ้างหรือว่าทำอะไรไม่ได้เลยผมได้รับการสัมภาษณ์คำถามเช่นนี้ทุกวันแทบจะทุกวันนะทำอะไรที่ฆ่ากันทำมีอยู่ไม่กี่คือทำทุกทางแล้วไปให้สุดเรากำลังถามหาทางที่ทำให้เราสบายที่สุดทางที่เราไม่เดือดร้อนแล้วทำแล้วให้ลดโลกร้อนด้วยนั่นคือสิ่งที่ผมได้รับคำถามทุกวันเพราะว่าเขารู้สึกว่าทางนี้ทำให้เขาเดือดร้อนทางนี้ทำให้เขาต้องจ่ายเงินมากขึ้นเขาเลยไม่ปรารถนาทางนี้เขาต้องการทางอื่นท้ายสุดเนี่ยการรณรงค์ที่เราทำกันมา30ปีมันมีประโยชน์แต่มันไม่พอธรรมชาติบอกน้อยไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณทำกับฉันมาตลอดเป็นร้อยๆปีเนี่ยไอ้สิ่งที่คุณพยายามทำดีให้กับธรรมชาติเนี่ยมันดีนะแต่มันไม่พอมันขาดไปเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาส่งมาให้เราก็คือพายุน้ำท่วมเพิ่มขึ้นเราไม่ต้องคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วม80ปีในอนาคตหรอกเรามาคุยกันถึงเรื่องฝนทำไมดันตกเมื่อคืนทั้งที่วันนี้เป็นเดือนธันวาคมทำไมผมให้สัมภาษณ์ในเดือนธันวาคมแล้วผมต้องปาดเหงื่ออยู่ตลอดเวลาตายเพราะขึ้นยักษ์มันสบายเกินไปน้องเอ้ยมันต้องเริ่มจะต้องไปส่งลูกนานขึ้นติดอยู่ในรถโลกมากขึ้นเรื่อยๆพาลูกไปเรียนก็ต้องสงสัยว่าลูกฉันใช้ชีวิตอยู่ในรถมากกว่าอยู่ในห้องเรียนด้วยซ้ำลูกไปถึงห้องเรียนก็นอนตายไปแล้วสลบเพราะว่าหมดแรงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำลายที่เงินเดือนคุณบนนัดจะหายไปเรื่อยๆเนื่องจากบริษัทคุณไม่สามารถจะทำสินค้าได้เนื่องจากตื่นเช้ามาโรงงานน้ำท่วมไปหมดทั้งโลกขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่เมืองตอนบ่ายโมงแล้วพอ3โมงกลับมาหามอเตอร์ไซค์ปรากฏจมน้ำไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกันไม่โคเวอร์น้ำท่วมวันนี้ผมก็สอนนิสิตเราถูกสั่งสอนมาให้ทำเรียนมาเพื่อหาเงินที่ได้มากที่สุดจากนั้นเนี่ยเราได้เงินเดือน 15,000-18,000 ตอนจบปริญญาตรีนะครับเราก็จะได้ทาวน์เฮาส์ได้คอนโดมาสักอันหนึ่งเฮ้ยฝนตกเดือนกันยาน้ำไม่ท่วมทั้งเดือนเลยว่ะเดือนนี้ลุยน้ำก็คอนโดมาแล้ว10วัน15วันต่ออีก2ปีต่อไปจาก10วัน15วันต่อปีก็ไป20วัน15ปีผ่านไปเรากำลังพบว่าเราหาเงินเยอะ
มาเพื่อผ่อนคอนโดที่ต้องเดินลุยน้ำเข้าคอนโดหรือเข้าทาวน์เฮาส์ปีละร้อยวันเราก็อยากขายถามว่าขายใครใครคือคนที่ซื้อทาวน์เฮาส์ที่น้ำท่วมปีละร้อยวันเริ่มจากการทบทวนการลงทุนส่วนบุคคลไม่ต้องไปสนใจปลาทูมากปลาทูมันก็อาจจะตายได้คุณชาวพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านก็อาจจะเดือดร้อนใช่เราก็สงสารเขาแต่ปัญหาคือสงสารตัวเองก่อนสงสารตัวเองก่อนว่าทำไมเราต้องติดอยู่ในรถ5ชั่วโมง4ชั่วโมงเมื่อน้ำท่วมแล้วไปส่งลูกเรียนแล้วมันจะมีแต่เพิ่มขึ้นกับเพิ่มขึ้นสงสารตัวเองก่อนว่าทำไมต้องผ่อนคอนเทาเฮาส์ที่กำลังจมน้ำแล้วต้องตื่นช้าตอนเตือนตอนเที่ยงคืนมายกของขึ้น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 ลง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 ขึ้นขึ้นสงสารตัวเองก่อนว่าทำไมต้องเอา 40% ของเงินเดือนไปผ่อนในสิ่งนี้กำลังจมน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราทำอะไรไปเราก็จะได้สิ่งเหล่านั้นคืนมาเราทำธรรมชาติเจ็บปวดยังไงอย่างช้าๆทำลายป่าที่เริ่มพื้นถล่มแนวปะการังที่เราที่ขากลับมันก็จะเริ่มกระดับแน่นงับอย่างนั้นกับเราเพราะฉะนั้นสบายใจได้ฮะความเจ็บปวดถึงที่สุดยังไม่มาฮะมันจะมีแล้วจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ